สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Derivel Podcast อัปเดตมุมมองการลงทุนรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาอาจไม่สามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนื่องจากทำเนียบขาวไม่สามารถประสานความคิดเห็นที่แตกต่างกันในระหว่างบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาและสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสประธานาธิบดีทรัมป์และนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต่างก็กล่าวโทษกันเกี่ยวกับความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน2ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์สอดคล้องกับที่นางเคอรี่แมคแอนนานีโฆษกทำเนียบขาวที่ได้ออกมากล่าวยอมรับก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลและพรรคเดโมแครตคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ได้ทันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้มาต่อกันที่ฝั่งตลาดหุ้นกันบ้างค่ะเซ็ตอินเด็กซ์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,207.94 จุดลดลง 0.08%ตลาดหุ้นไทยผันผวนทั้งในแดนบวกและแดนลบสลับกันโดยมีโมเมนตัมในประเทศค่อนข้างผ่อนคลายแล้วจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่ลดความร้อนแรงลงหลังจากผ่านการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญแล้วทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหาทางออกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้มีการเข้ามาเล่นเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวอย่างไรก็ดีนะคะช่วงนี้ให้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาสที่3ทั้งของต่างประเทศและของไทยและให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นเมื่อวานและวันนี้รวมทั้งติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรปที่จะมีขึ้นในวันนี้ค่ะทางฝั่งของนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดลบ 0.29% โดยปิดที่ระดับ 23,418.51 จุดลดลง 67.29 จุดเมื่อวานนี้โดยถูกกดดันจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกขณะที่คอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.62% ที่ระดับ 2,345.26 จุดหลังจากที่ปิดลบมา2วันติดต่อกันแล้วโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสอดคล้องกับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนที่ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยปิดที่ระดับ 3,269.24 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.46% ตลาดได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจสุขภาพท่ามกลางความคาดหวังที่ว่าเศรษฐกิจจีนจะสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่วนทางด้านดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงกว่า900จุดเมื่อคืนนี้โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทำให้ประเทศต่างๆประกาศมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกนอกจากนี้นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งและความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ดาวโจนส์นะคะปิดที่ระดับ 26,519.95 จุดร่วงลง 3.43% ขณะที่ดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับ 3,271.03 จุดลดลง 3.53% และ Nasdaq ปิดที่ระดับ 11,004.87 จุดลดลง 3.73%เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดร่วงลง 2.95% โดยปิดที่ระดับ 342.17 จุดเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะตลาดหุ้นเยอรมันที่ดิ่งลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเนื่องจากรัฐบาลตกลงใช้มาตรการล็อกดาวน์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นขณะที่ตลาดยุโรปอื่นๆก็ร่วงตามจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมที่เพิ่มขึ้นทั้งทวีปยุโรปทางฝั่งของสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กก็ปิดร่วงลงกว่า 5% เมื่อคืนนี้โดยปิดที่ระดับ 37.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาดหลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปทางด้านสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์ก
ปิดร่วงหลุดจากระดับ1,900ดอลลาร์เมื่อคืนนี้โดยปิดที่ระดับ 1,879.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์ร่วงลง 1.71% เนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้สร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐและยุโรปเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ตลาดยังคงมีความผันผวนอยู่อย่างต่อเนื่องหากท่านเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางยังคงแนะนำให้ลดสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงและเน้นไปที่สินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเช่น Principal Deposit และ Principal IFIXและสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะคะสามารถเข้าทยอยสะสมในกองทุนหุ้นจีนอย่าง Principal CHEQ และ KFA China โดยทั้ง2ตัวนี้เป็นกองทุนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสค่อนข้างจำกัดและประเทศจีนยังคงมีศักยภาพการเติบโตได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและนี่คือทั้งหมดของ Daily Voice ประจำวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ